สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพบหมอรามาค่ะกับช่วงลัดคิวหมอคุณผู้ชมกับเกมจิรายุจุฑาพุทธินะคะมาพร้อมกับอาการปวดเมื่อยค่ะเพราะว่าวันนี้นั่งหน้าจอคอมพิวเตอร์มาตลอดทั้งวันแทนไม่พอยังต้องชิดแชทกับเพื่อนอีกนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยกังวลใจว่าเราจะเข้าข่ายเป็นออฟฟิศซินโดรมหรือไม่วันนี้คุณผู้ชมค่ะเราจะคุยกันเรื่องนี้กันนะคะว่าสาเหตุเกิดจากอะไรวิธีการในการที่จะรักษาและป้องกันมีหรือไม่นะใครที่เป็นคนทำงานนะโดยเฉพาะทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่ามีอุปกรณ์ไอทีตัวใหม่ๆเข้ามาแล้วต้องใช้งานตลอดเวลาจนปวดเมื่อยไม่รู้ตัวเนี่ยนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกันเลยนะคะกับอาจารย์หมอของเราทั้ง2ท่านค่ะท่านแรกยังอยู่กับเราอีก1ชั่วโมงเต็มนะคะอาจารย์แพทย์หญิงแสงสุรีธรรมไกรสอนค่ะจากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและอาจารย์หมอที่จะคุยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะแพทย์หญิงอาจารย์แพทย์หญิงณัฐการหุ่นธานีจากภาควิชาวิสัญญีวิทยาค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ทั้ง2ท่านสวัสดีค่ะนะคะวันนี้ค่ะอาจารย์ทั้งสองท่านช่วยเสริมนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีประเด็นไหนที่คุณผู้ชมสงสัยอยากรู้เพิ่มเติมเอ๊ะเกมยังไม่ถามเนี่ยนะคะก็โทรมาถามได้นะคะโทรมาจองคิวกับทีมงานของเราหลังไมค์ตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเลยนะคะ02-354-7104-5เรามี2หมายเลขนะคะลงท้ายด้วย4แล้วก็ลงท้ายด้วย5โทรเบอร์ไหนไม่ติดก็สลับเปลี่ยนเบอร์กดดูได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงที่2ของลัดคิวหมออาจารย์หมอทั้ง2ท่านก็จะตอบคำถามให้คุณผู้ชมหน้าไมค์กันสดๆเลยนะคะเอาล่ะเมื่อสักครู่อย่างที่เราเห็นใน VTR นะคะอาจารย์หมอนี่อาจารย์เอิงคะเรื่องของออฟฟิศซินโดรมก็มักจะมาพร้อมกับการทำงานที่หนักหน่วงแต่ไม่รู้ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่หนักหน่วงแต่อาจจะคุยซะเยอะอะไรเงี้ยนะคะอาจารย์คะอาการของเขาที่แสดงอาการว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคือยังไงบ้างคะจริงๆมันก็มีหลายอาการเลยนะคะอาจารย์ก็อันดับแรกเลยที่มาด้วยปวดมาด้วยอาการปวดนะคะคือปวดไหล่ปวดหลังแล้วก็มีปวดตอนนี้ก็จะมีเรื่องชาแขนปวดแขนนะคะแล้วก็จะมีไหล่หลังเนี่ยแล้วก็จะปวดขึ้นที่คอแล้วก็จะปวดศีรษะได้หมดเลยค่ะพวกเหล่านี้ก็คืออาการของที่เราเรียกว่าเป็นออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือบางครั้งเนี่ยจริงๆอาการนี้พบครั้งแรกเลยคือไม่ใช่อาการแรกพบครั้งแรกตั้งชื่อครั้งแรกเลยเนี่ยตั้งชื่อที่ญี่ปุ่นเขาบอกว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะบอกว่าเรียกว่าเป็นโรคบ้างานเป็น workaholic syndrome เพราะว่ามักจะเกิดในคนที่บ้างานเป็นส่วนใหญ่ก็คือทำงานเยอะๆแต่ทุกวันนี้ไม่ใช่แล้วเหมือนคุณเกมบอกเพราะว่ามันมีอุปกรณ์ไอทีใช่ไหมคะเพิ่มขึ้นมากมายใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาการที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมหรืออาการใกล้เคียงกันก็อาจจะเกิดจากอุปกรณ์ไอทีเหล่านี้ก็ได้จากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องคือเขาเรียกว่าเป็นการใช้งานที่ไม่ถูกต้องในที่นี้หมายถึงว่าใช้งานนานเกินไปนะคะแล้วก็อยู่ในท่าเดิมซ้ำๆนานเกินไปนะคะแล้วก็ใช้งานในกล้ามเนื้อนั้นๆ นานเกินไปมีอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงอะไรคะขับรถใช่จริงๆไม่ต้องท่านี้นะคะนั่งขับอย่างเงี้ยวันละหลายชั่วโมงค่ะนะคะพี่แท็กซี่หรือว่าคนที่ขับรถนานๆใช่หรือว่าพวกเรากันเองนั่นเองทั้งเช้าทั้งเย็นวันละ4ชั่วโมงบางทีเราก็รู้ตัวนะคะว่าเราใช้นานเกินไปแล้วนะบางทีนอนแล้วก็เล่นไปด้วยตัวแท็บเล็ตบางทีก็หนักนะคะอาจารย์รู้สึกว่าตัวเองล้ามากจนต้องแบบโอเคไม่ไหวแล้ววางแต่บางทีก็มันติดพันจริงๆจนแบบเมื่อยมาจนถึงอีกวันหนึ่งเลยก็มีเหมือนกันนะคะอย่างอาจารย์เอิงเองเนี่ยที่ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวนะคะก็จะเป็นการตรวจทั่วไปด้วยนี่นะมีคนมาด้วยปัญหานี้เยอะไหมคะอาจารย์โอ้ทุกวันไงวันละกี่คนนั่นเองใช่แล้วก็คือบางคนอาจจะมาด้วยเรื่องปวดศีรษะนะคะแต่ว่าพอถามไปถามมาก็จะมามีปวดต้นคอบ่าไหล่ร่วมด้วยบางคนก็ปวดเอวด้วยนะคะเพราะว่ามันอยู่ที่ท่านั่งความเหมาะสมของการจัดวางท่านั่งของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราต้องยกไหล่ยกแขนอะไรอย่างเงี้ยเพราะบางทีเขาก็จะเรียกว่าคอมพิวเตอร์ซินโดรมมันมาจากตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเราใช้นานๆโดยส่วนใหญ่คนเราเนี่ยทำงานที่ออฟฟิศมันก็จะมักจะนั่งนานกว่า 3-4 ชั่วโมงอยู่แล้วค่ะทีนี้โดยเฉพาะคนที่ปรับการนั่งหรือว่าปรับท่าทางกับคอมพิวเตอร์เนี่ยไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็ใช้งานนานๆเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยควรอันนี้หาตามอ่านได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยนะคะว่าวิธีการปรับเนี่ยเขาจะมีเป็นจุดๆเลยค่ะจุดที่1จุดที่2 3 4ไปจนถึงจุดที่10ว่าไอ้ตัวเก้าอี้เนี่ยเราควรจะเอนในระดับไหนเวลานั่งควรนั่งชิดในระดับไหนนะคะแล้วก็เข่าเนี่ยควรจะอยู่ในระดับไหนของเก้าอี้นะคะแล้วก็มีช่องว่างแค่ไหนนะคะแล้วก็ระดับของการปรับคอมพิวเตอร์กับเมาส์ที่ใช้นะคะแล้วก็ระดับของสายตาเนี่ยคอมพิวเตอร์จะต้องอยู่ในระดับ
สายตาไม่เกินไม่เงยขึ้นเกินไปใช่ค่ะต้องอยู่ในระดับนี้นะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขาก็ยังมีการแนะนำอันนี้คือเช็คพอยต์ได้เลยว่าตามจุดเหล่านี้เนี่ยตรงไหมอันนี้อินเทอร์เน็ตทั่วไปมีเลยนะคะแล้วก็เราสามารถเช็คได้นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องดูว่าเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยสบายพอหรือยังนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราใช้ทั้งวันแล้วก็ทุกวันนะคะนอกจากนี้ก็คือการใช้งานที่นานนะคะเขาก็บอกว่าสายตาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความเครียดการทำงานของกระบอกตาแล้วก็กล้ามเนื้อตาเนี่ยมีผลต่อความเครียดของร่างกายเพราะจะบอกว่าทุกกี่นาทีนะ20นาทีให้ละสายตาออกจากจอคอมพิวเตอร์ค่ะก็จะบอกว่าให้ตั้งพวกต้นไม้หรืออะไรก็ตามเขียวๆหรือว่าภาพไกลๆเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เรามองว่าเออเนี่ยนะแบบเป็นการพักสายตาหรือว่าเปลี่ยนการใช้ของกล้ามเนื้อกระบอกตาจากที่ใช้ในระดับนี้ไปใช้ระดับไกลบ้างนะคะแล้วก็เขาบอกทุกๆ20นาทีควรพักแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกๆ1ชั่วโมงควรมีการออกกำลังกายออกกำลังกายที่ทำงานนี่นะคะใช่ค่ะนั่งอยู่บนโต๊ะเนี่ยก็สามารถออกแล้วนั่งอยู่กับโต๊ะใช่ก็คือเขาก็จะบอกว่าวิธีการบริหารร่างกายง่ายๆนะคะอาจารย์เอิงก็คือมีการเอียงคอบริหารนะคะหรือว่าจะลุกขึ้นแล้วบิดตัวสักเล็กน้อยแค่นั้นก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยไม่ขยับเลยนะคะยืดเหยียดได้บ้างใช่ค่ะแล้วก็ลุกไปเปลี่ยนอิริยาบถบ้างนะคะไปเมาส์กับโต๊ะข้างๆหรือไปเดินไปชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำให้ช่วยได้เยอะอันนี้คือลักษณะของการใช้คอมพิวเตอร์ที่เราน่าจะต้องใช้ให้ถูกต้องถูกท่าแล้วก็มีการรีแลกซ์บ้างนะคะในการที่จะใช้งานคอมพิวเตอร์ทีนี้ปัญหาอีกอันนึงที่ตามมาปัญหาเรื่องการขับรถใช่ไหมคะเขาก็จะมีบอกไว้เหมือนกันว่าเวลาขับรถเนี่ยเราควรจะนั่งปรับเบาะในระดับไหนนะคะกี่องศาใช่ค่ะแล้วก็นั่งในท่าที่สบายเพราะว่าโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถนานๆอย่างมีอาชีพขับรถนะคะหรือว่าคนกรุงเทพที่ต้องขับรถติดวันละชั่วโมง2ชั่วโมงแต่จริงๆอาจารย์เคยสังเกตไหมคะว่าเวลาเราขับทางไกลอย่างเช่นไปต่างจังหวัดก็จะกลับมาด้วยอาการป่วยเหมือนกันปวดคอคล้ายๆออฟฟิศซินโดรมอย่างนี้เลยนะคะเพราะเรานั่งไม่ถูกท่าปรับเบาะยังไม่ดีพอนะคะบางคนอาจจะต้องมีการวางแขนมีการวัดระดับพวงมาลัยกับแขนเนี่ยให้สุดพอดีแล้วก็มีการปรับระดับของเบาะแล้วก็ปรับระดับของศีรษะนะคะนอกจากนี้เนี่ยมันเขาก็จะบอกว่ามีอาการอาจจะมีอาการปวดตรงนี้บางคนเขาก็หาหมอนมารองเวลาขับรถก็จะสบายขึ้นนะคะอย่าเพลินหลับอย่าเพลินหลับมันสบายเกินไปแล้วก็บอกว่าให้เปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆแวะปั๊มบ้างบิดตัวบ้างนะคะต้องขับทางไกลจริงๆใช่ค่ะก็จะช่วยได้ส่วนเรื่องของแท็บเล็ตหรือว่ามือถือเนี่ยเขาบอกเลยว่าจริงๆแล้วควรใช้ให้เป็นเวลาแล้วก็ไม่ใช้งานนานจนเกินไปอย่างที่บอกคือ20นาทีแล้วดูอย่างเดียวเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะทำให้กระบอกกล้ามเนื้อตาเนี่ยทำงานเยอะเกินเพราะตัวขนาดตัวหนังสือมันจะเล็กด้วยแล้วโดยส่วนใหญ่เราจะมีท่าที่ถนัดใช่ไหมคะคือท่านี้มันก็จะก้มศีรษะยกแขนไปด้วยใช่ค่ะพอเงยหน้าอีกทีนึงโอ้โหทำไมรู้สึกปวดตรงบริเวณด้านหลังคอมากเขาจะบอกว่าแนะนำก็คือให้วางให้อยู่ในระดับสายตานะคะแล้วก็ใช้งานนะคะแล้วก็ทุกๆ20นาทีก็มีการพักนะคะไม่ใช้งานติดต่อกันนานจนเกินไปนะคะนอกจากนี้นี่ทุกวันนี้นิดเห็นมีอุปกรณ์อันนึงไม่รู้ใครเคยเห็นหรือเปล่ามันจะเป็นตัวที่เอาไว้วางตัวแท็บเล็ตอันใหญ่ใช่ไว้ที่โต๊ะไม่ค่ะจะมีนอนได้ด้วยค่ะมันเตียงนอนค่ะข้างใต้จะเป็นเหมือนเม็ดโฟมที่จะสามารถปรับขยับตำแหน่งได้จะเอายิ้งเท่านี้จะเอาแบนเท่านี้แล้วข้างบนก็จะเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆถาดไม้ใช่คือที่นี่เห็นคือมันจะยกขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะให้เรานอนแล้วตัวนี้มันจะตั้งขึ้นมาตรงบริเวณด้านหลังเรากลางเท่าตัวเราได้แล้วก็นอนแล้วก็สามารถเล่นไปได้แล้วดูอยู่ในระดับสายตาวันนี้คือกะว่าจะเล่นกันอยู่ในความฝันเลยนะคะแต่เคยเห็นอยู่อันนึงของเด็กค่ะเขาทำเป็นแบบว่าติดที่กระโถนมาเสร็จสับเลยโอ้โหคืออันนั้นก็แบบว่าเกินไปนิดนึงเด็กเลยนะไม่เพราะว่ามันจะมีอย่างนี้ค่ะอาจารย์คือทุกวันนี้ที่เขามานิยมใช้นี้เพราะว่าเขาดูทีวีดูซีรีส์การตอนกลางคืนเขาไม่ดูทีวีแบบที่เราดูอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เขามาดูกันในแท็บเล็ตดูกันใน iPad อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเลยกลายเป็นว่าพอเขาโหลดกันมาไว้ในนี้เสร็จปุ๊บเขาก็เลยต้องมีอุปกรณ์มาช่วยเสริมให้เขาดูได้สบายขึ้นแต่จริงๆก็ไม่ได้เป็นผลดีนะคะดูยิ่งทำให้ดูนานมากขึ้นแล้วมีปัญหาพวกเนี่ยบุ้นในจอลูกตาเสื่อมนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าอายุยังน้อยเนี่ยก็จะทำให้สายตาสั้นเร็วมากขึ้น
นี่นะคะก็ยังมีข้อเสียถึงแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ที่เป็นตัวช่วยก็ตามเนี่ยนะคะการใช้งานอะไรที่มากจนเกินไปก็จะส่งผลเสียกับสุขภาพของเรานะคะเอาล่ะมาถึงตรงนี้นะคะเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมนะคะไปฟังคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านกันก่อนทีมงานของเราถือไมค์รามาชแนลนะคะไปสอบถามคุณผู้ชมถึงที่เลยนะคะจะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศซินโดรมอย่างไรบ้างไปฟังกันเลยค่ะคืออยากสอบถามคุณหมอเกี่ยวกับอาการของออฟฟิศซินโดรมก็คือว่าคนทำงานส่วนใหญ่วิธีการนั่งการทำงานเนี่ยลักษณะท่าทางของการทำงานไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกไหมโดยหลักของการทำงานอย่างเรานั่งจับคอมแล้วก็นั่งท่าที่เรานั่งอยู่ทุกวันนี้ก็อยากสอบถามวิธีการที่ท่านั่งหรือท่าการทำงานที่ถูกต้องขอบคุณค่ะค่ะที่อาจารย์นิดก็บอกไปบางส่วนแล้วว่าจริงๆสามารถที่จะหาเพิ่มเติมได้ผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ให้อาจารย์ยกตัวอย่างดีกว่ายกตัวอย่างง่ายๆนะคะเก้าอี้เนี่ยต้องเป็นเก้าอี้พนักที่พิงสบายเขาบอกว่าเวลานั่งเนี่ยให้นั่งจนสุดจนสุดด้านหลังเลยแล้วก็นั่งเป็นตามรูปเก้าอี้นะคะแล้วคอนี่อยู่ในระดับเขาเรียกว่าท่าทางที่สบายนะคะถ้าเกิดว่ามีซัพพอร์ตคอด้วยก็จะดีแต่ถ้าไม่มีไม่เป็นไรค่ะให้นั่งสบายๆเปลี่ยนท่าทางบ่อยๆนอกจากนี้แล้วเขาก็จะบอกว่าไอ้ตัวความสูงของเก้าอี้เนี่ยไม่ควรจะให้เกินเข่านั่นหมายความว่าขาเราจะต้องติดพื้นได้ขาไม่ห้อยแล้วก็สามารถที่จะตั้งฉากได้แล้วตัวของความยาวของตัวเบาะเองเขาบอกว่าไม่ควรจะต้องมาชิดกับตัวเข่านะคะสามารถที่จะเหมือนกับว่าขยับ move ได้ตลอดนะคะแล้วก็ระยะทางของเมาส์นะคะที่ใช้ก็ควรจะต้องเป็นระยะที่พอดีกับสุดยืดสุดแขนพอดีแล้วการวางเมาส์เนี่ยไม่ควรใช้เมาส์โดยการที่กระดกข้อมืออย่างนี้นะคะมันจะทำให้มีโรคตามมาอีกนะคะเป็นโรคพังผืดนะคะตรงบริเวณข้อมือก็เจอเยอะอันนี้ก็เจอเยอะค่ะหรือว่าโรคต้องระวังอันนึงก็คือต้องมีการขยับมือบ่อยๆเพราะว่ามันก็จะมีอีกโรคนึงตามมาคือนิ้วล็อกใช่แล้วเพราะฉะนั้นก็คือเขาก็จะบอกว่าสรุปก็คือต้องมีการเปลี่ยนโพซิชันบ่อยๆนะคะอันนี้คือลักษณะของท่าทางการนั่งคร่าวๆนะคะแล้วก็เรื่องของการวางจอคอมพิวเตอร์อย่างที่อาจารย์เอิงก็บอกไปแล้วนะคะควรวางอยู่ในระดับสายตานะคะแล้วก็สามารถที่จะขยับพักสายตาได้นะคะอันนี้สำคัญไอ้ตัวนั่นอีกอันนึงคีย์บอร์ดหรือเมาส์อันนี้สำคัญนะคะความสูงของคีย์บอร์ดหรือเมาส์เพราะว่ามันจะเป็นตำแหน่งที่เราจะต้องยกไหล่ขึ้นมาใช่ไหมคะเขาบอกว่าความสูงนี่คือจะต้องอยู่ในระดับความสูงที่เราไม่ต้องยกไหล่อยู่ในท่าห้อยแขนคือต้องอยู่ต่ำไม่ใช่วางอยู่สูงเพราะยิ่งอยู่สูงเนี่ยมือไหล่เราจะต้องยกเราต้องใช้กล้ามเนื้อในการเกร็งและยกแล้วก็จะปวดเดิมๆก็จะปวดค่ะเมื่อพอเรานั่งสบายแล้วเนี่ยความสูงของคีย์บอร์ดเนี่ยจะต้องพอดีกับที่เราห้อยแขนค่ะนะคะอยู่ในท่าสบายแล้วก็ผ่อนคลายค่ะนะคะแล้วจอคอมพิวเตอร์นะคะก็คือจะต้องอยู่ต่ำนิดนึงเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่เกิดตาแห้งเนาะเพราะว่าถ้าเรามองในระดับสายตาหรือมองแบบชนิดเงยหน้าดูจอคอมพิวเตอร์เนี่ยคือตัวลูกตาเราเนี่ยก็จะโดนลมพัดทำให้เกิดตาแห้งได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในท่าที่เราเหลือบตาลงค่ะหนังตามันก็จะปิดตาในระดับหนึ่งนะคะไม่ให้ลมมันผ่านเข้ามาโดนเวลาหลับเจ้านายก็มองไม่เห็นเนี่ยเป็นข้อดีข้อที่สองนะคะก็อาจจะแบบไม่ต้องเงยจนถึงขั้นขนาดนี้ใช่จะต้องเหมือนก้มต้องมองต่ำนิดนึงแล้วก็ที่ไว้คีย์บอร์ดก็ต้องไว้ต่ำค่ะนะคะนี่ก็เป็นคร่าวๆนะคะแต่ว่าคุณผู้ชมก็สามารถที่จะจัดอิริยาบถต่างๆเนี่ยนะคะในรูปแบบที่คุณผู้ชมสบายตัวนะคะไม่เกิดภาวะการเกร็งกล้ามเนื้อในส่วนใดนะคะแต่ถ้าหากว่าเอาเป็นมาตรฐานก็ไปดูเพิ่มเติมได้ผ่านอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะคะเอาล่ะไปฟังคำถามต่อไปกันเลยนะคะคำถามจากคุณผู้ชมที่ทีมงานของเราเนี่ยถือไมค์รามาชแนลไปสอบถามกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะก็สมมุติว่าถ้าทำงานนานๆแล้วแบบว่าอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันเมื่อยล้าแบบว่าเหมือนสายตาล้าๆอย่างเงี้ยค่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอาการที่เกิดจากออฟฟิศซินโดรมหรือเปล่าแล้วเราจะมีทางแก้ได้ยังไงบ้างค่ะอ๋ออันนี้จะเป็นเรื่องของดวงตารู้สึกว่าตาจะล้าๆก็น่าจะเข้าได้ไหมคะอาจารย์ก็ที่บอกแต่ไปตะกี้ว่าเป็นอาการนึงได้นะคะอาจจะมีเรื่องตาพร่าตาล้าปวดกระบอกตานะคะหรือปวดร้าวตั้งแต่ด้านหลังขึ้นมาจนถึงกระบอกตาได้อันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะคืออาจจะเป็นโรคออฟฟิศซินโดรมได้อันที่การรักษาหรือว่าการปรับเปลี่ยนอิริยาบถก็บอกไปแล้วก็คือบอกว่าให้พักสายตาบ่อยๆทุกๆ20นาทีเราละสายตาออกจากจอคอมพิวเตอร์เพื่อที่จะไปมองไกลบ้างมองใกล้บ้าง
างมองสิ่งที่เป็นสีเขียวบ้างนะคะเขาก็จะบอกว่าช่วยรีแลกซ์เรื่องของกล้ามเนื้อลูกตาได้ดีขึ้นหรือว่าจะหลับตาสักประมาณ10วินาทีนิดหน่อยพักสายตาก็ดีค่ะก็จะช่วยให้ปรับเปลี่ยนการใช้กล้ามเนื้อของกระบอกลูกตาได้นะคะค่ะก็เรียกว่าอาจจะเข้าได้นะคะกับเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเพราะว่าทำงานหน้าจอจ้องคอมตลอดเวลาเนี่ยนะคะก็เป็นผลทำให้ดวงตาอาจจะเมื่อยล้าได้ก็ปฏิบัติตามที่อาจารย์หมอนิดบอกกันได้เลยไหมฟังไปฟังมาแล้วรู้สึกว่าใครที่ทำงานใกล้ๆกับธรรมชาติใกล้ๆกับต้นไม้มองออกไปนอกหน้าต่างแล้วเห็นใบไม้ใบหญ้าสีเขียวรู้สึกว่าน่าอิจฉานะคะอาจารย์คะถ้ายังไงก็ตามแต่คุณผู้ชมแม้ก็ฉันย้ายที่ทำงานไม่ได้จะให้ไปอยู่ในไร่ในสวนอย่างไรล่ะไม่ได้เด็ดขาดนี่นะก็ซื้อต้นไม้เล็กๆอย่างที่อาจารย์นิดบอกนะคะเอามาตั้งไว้นะใกล้ๆกับโต๊ะทำงานของเราแล้วก็ค่อยๆมองบ้างเปลี่ยนมุมมองในการมองบ้างก็จะช่วยพักผ่อนสายตาได้นะคะเอาล่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยเราพูดถึงอาการต่างๆไปแล้วเนี่ยนะคะทางช่วยค่ะอาจารย์หมอนิดคะที่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้อย่างเช่นคนขับรถเอ่ยหรือว่ามันต้องนั่งทำงานนานๆกันแบบนั้นจริงๆเนี่ยวิธีการในการที่จะแก้ปวดเมื่อยจะทำยังไงได้บ้างคะอาจารย์จริงๆอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นการรักษาโรคที่เป็นแล้วมากกว่านะคะคือกรณีที่เป็นแล้วปวดเยอะๆมันปวดแบบทนไม่ไหวหรือว่าปวดจนรู้สึกว่ารบกวนชีวิตประจำวันนะคะอันนี้สิ่งที่ต้องทำคือต้องมาพบแพทย์และอันดับที่หนึ่งก็ต้องเอาโรคที่มันน่ากลัวน่ากลัวออกไปก่อนอย่างเช่นถ้าปวดที่บริเวณคอแล้วมีชาหรือว่ามีปวดร้าวเนี่ยเราคงต้องดูด้วยว่าเป็นโรค กระดูกคอหรือเปล่านะคะอาจจะมีกระดูกคอทับเส้นหรือว่ามีกระดูกคอเสื่อมนะคะอันนี้ก็คือต้องมาพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยก่อนนะคะอันดับแรกอันดับที่สองคือต้องดูว่าถ้าเกิดอาการนั้นปวดจากกล้ามเนื้อจริงๆนะคะเราก็จะมีวิธีการรักษาเป็นระดับไปอันดับแรกเลยเนี่ยที่แนะนำไปก็คือเรื่องของการบริหารนะคะมีการเหยียดยืดกล้ามเนื้อนะคะมีการทำกายภาพเข้ามาช่วยนะคะประคบร้อนแล้วก็มีการเหยียดกล้ามเนื้อนะคะมีการนวดนะคะมีการกดจุดนะคะกดจุดคือเขาถามอาจารย์คะแบบเป็นหมอแล้วมีกดจุดนี่เป็นแพทย์แผนโบราณหรือเปล่านะคะ อาจจะไม่ใช่เพราะว่าโรคของการใช้กล้ามเนื้อซ้ำๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดตัวที่เราเรียกว่าการเกรงของกล้ามเนื้อเป็นก้อนจนกระทั่งเป็นก้อนขึ้นมานี่ถ้าคำก็จะได้เลยของคุณหมอก็มีเหมือนกันเหมือนที่เวลาไปนวดแผนไทยเนี่ยเวลาคุณหมอจับไปก็จะบอกโอ้เป็นก้อนออกมาเลยใช่ใช่อันนี้ไม่ต้องตกใจค่ะก็คือเป็นโรคนี้นี่เองนะคะคือไม่ต้องตกใจตามหมอนวดก็คือก็จะเป็นกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะเกร็งนะคะหดเกร็งแล้วก็จับตัวกันเป็นก้อนบางทีถ้าภาษาทางการแพทย์เขาจะเรียกว่า trigger point เพราะฉะนั้นจุดนั้นจะเป็นจุดที่เขาจะพยายามใช้นิ้วโป้งนี่นะคะนิ้วกดลงไปนะคะเพื่อที่จะทำให้ก้อนหรือว่าการหดเกร็งตรงนั้นอ่ะมันดีขึ้นมันคลายตัวออกมาคือถ้าเป็นในระดับน้อยๆเนี่ยก็สามารถกดแล้วคลายได้เลยนะคะแต่ถ้าเป็นเยอะแล้วเนี่ยอาจจะต้องใช้ความร้อนประคบนะคะเข้าช่วยหรือว่าต้องทานยาช่วยคลายกล้ามเนื้อช่วยนะคะแล้วก็ฝังเข็มแล้วก็ระดับขั้นต่อไปก็คือจากการบริหารแล้วเหยียดกล้ามเนื้อแล้วกดจุดแล้วทำกายภาพแล้วไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปสู่เรื่องของการใช้การฝังเข็มนะคะแล้วก็จะมีการรักษาอันนึงแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ว่าเป็นการรักษาที่ทำให้หายขาดได้แค่ประคับประคองอาการปวดก็คือการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้านะคะนี่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้ามันก็จะมีอยู่2แบบแบบนึงก็คือเป็นแผ่นแปะนะคะซึ่งบางท่านเนี่ยท่านผู้ชมเนี่ยบางคนอาจจะเคยใช้มาก่อนเป็นแผ่นแปะแล้วก็แปะไปที่บริเวณกล้ามเนื้อที่ปวดนะคะแล้วก็ใช้การกระตุ้นทางไฟฟ้าเข้าไปนะคะมันก็จะมีไฟฟ้าเข้าไปเหมือนกับไปทำให้ตัวการเกาะกันของกล้ามเนื้อนี่มันคลายตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบหนึ่งซึ่งเป็นลักษณะแผ่นแปะหรือเขาจะเรียกว่า TENS ก็คือ TENS นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามคุณหมอจะเรียกภาษาไทยทั่วไปว่าการใช้แผ่นกระแสไฟฟ้านะคะก็เหมือนเป็นการนวดโดยการใช้ไฟฟ้านี่เป็นทางเลือกแต่ว่ายังไม่ได้มีงานวิจัยรองรับคือเหมือนกับว่ามันตอนนี้ใช้กันทั่วไปทั่วประเทศแล้วค่ะทั่วโลกแล้วเพราะว่าแต่เหมือนกับว่าไม่ได้บอกว่าเป็นการรักษาโดยตรงแค่ประคับประคองอาการปวดนะคะและคืออีกอันนึงก็คือศาสตร์จีนอันนี้ก็ใช้กันเยอะนะคะก็คือการใช้เข็มเขาก็จะปักเข็มไปที่ trigger point หรือไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่หดแล้วก็จะปั่นนิดนึงเพื่อที่จะให้ไอ้ตัวกล้ามเนื้อที่หดเนี่ยมันกระจายและคลายตัวออกมานะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงหรือว่าอาจจะฝังเข็มเสร็จแล้วใช้ไฟฟ้าเข้าไปกระตุ้นอีกทีนึงก็ได้นะคะ มีเทคนิคหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็จะช่วยเรื่องอาการปวดแต่ขอย้ำว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ย
เป็นแพทย์ทำนะคะแล้วก็ขอย้ำอย่างนึงว่าไม่ทำครั้งเดียวหาย อาการเราเป็นมานานนะคะทำส่วนใหญ่ก็จะเพื่อบรรเทาอาการปวดเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณหมอนัดเนี่ยส่วนใหญ่คุณหมอจะนัดอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งนะคะเพื่อที่จะเข้าคลินิกแล้วก็มานั่งทำจนกระทั่งอาการดีขึ้นแล้วไม่ต้องใช้อีกแล้วใช้แค่เรื่องของการเหยียดยืดอีกอย่างก็พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทานยาน้อยๆนะคะอีกอันนึงช่วยเยอะเลยอาจารย์เอิงก็คือการออกกำลังกายออกกำลังกายที่ดีที่สุดเลยตอนนี้ที่เขาบอกแนะนำไว้คือการทำโยคะเพราะว่าโยคะนี่มันได้เหยียดยืดทั้งตัวจริงๆนะคะบางคนเนี่ยอย่างตัวหมอเองตัวนิดเองเนี่ยใช้วิธีเนี้ยจนมันแบบอาการหายขึ้นไม่ต้องทานยาเลยสมัยก่อนต้องทานยาเดือนละประมาณครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งนี่ทาน 5-6 วันกว่าจะหายเพราะว่ามันจะมีงานสอนใช่ไหมคะแล้วเราต้องทำคอมพิวเตอร์ช่วงนั้นปุ๊บจะแบบจะฟุบเลยนะคะทีนี้พอมาเล่นโยคะซึ่งจริงๆไปอ่านอินเทอร์เน็ตอะไรเขาก็จะเขียนไว้นะคะแต่อยากจะย้ำว่าที่ยกตัวอย่างนึงเพราะว่ามันได้ผลจริงๆนะคะแล้วก็สามารถใช้แบบทำในกิจวัตรประจำวันเนี่ยเราทำแบบ2-3 ครั้งต่ออาทิตย์ก็ช่วยได้เยอะแล้วแล้วถ้าเราไปอ่านพวกสัมภาษณ์ดาราอันนี้แบบไม่ได้ตามติดดารานะแต่เขาจะพวกที่เขาแบบเป็นโยคะเลิฟเวอร์เขาก็จะเขียนไว้ว่าโอ้อาการปวดเขาหายหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็การออกกำลังกายไงก็ถือว่าดีกับสุขภาพเราอยู่แล้วเหยียดได้ดีขึ้นนะคะยืดเหยียดก็หายเมื่อยด้วยนะคะแต่ว่าวิธีการสุดท้ายที่มักจะถามกันบ่อยๆนะคะการปวดแบบกล้ามเนื้อพวกเนี้ยมันถึงขั้นจะผ่าตัดแก้ไขได้ไหมคะอาจารย์คะโดยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเรื่องของออฟฟิศซินโดรมก็ไม่ได้ใช้การรักษาเลยการไม่รุนแรงขนาดนั้นใช่ค่ะไม่จะไม่รู้จะไปผ่าอะไรด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะไม่มีกล้ามเนื้อไปทำงานผ่ากล้ามเนื้อออกไม่มีค่ะส่วนใหญ่ที่เขาจะพูดถึงการผ่าตัดก็น่าจะเป็นโรคของกระดูกเป็นหลักนะคะเช่นกระดูกทับเส้นประสาทอย่างที่คุณเกมพูดถึงไปนะคะจะไม่ใช่เรื่องของโรคนี้นะคะเอาละค่ะก็นี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงแรกของลัดคิวหมอนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคออฟฟิศซินโดรมเนี่ยคุณผู้ชมไม่อยากจะเกิดอาการแบบนี้ก็ต้องปฏิบัติตัวนะคะให้เหมาะสมกับท่าเหมาะสมกับเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยนะคะอย่าใช้งานจนหนักหน่วงเกินไปไม่งั้นก็จะมีอาการแบบที่เราคุยกันไปนะคะเอาล่ะคุณผู้ชมคะถึงเวลาทองแล้วนะคะใครที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพโทรเข้ามาค่ะหมายเลข02-354-7104-5นะคะโทรมาจองคิวกับทีมงานของเราล้างไมค์และเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาตอบคำถามกันค่ะ